มาถึงเรื่องของรถไฟฟ้ากันหน่อยค่ะคือยุคนี้เป็นยุคที่รถไฟฟ้าของเราเนี่ยมีทุกสีแล้วก็ก้าวหน้าไปมากเลยทีเดียวยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะสี2สีล่าสุดคือสีเหลืองกับสีชมพูตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วก็เตรียมทดสอบเดินระบบเหมือนจริงนะคะในช่วงกันยายนนี้แล้วก็ประชาชนก็จะได้ร่วมทดสอบด้วยนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะแล้วก็สายสีชมพูแครายมีนบุรีนะคะภาพรวมก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้สายสีเหลืองนี่คืบหน้าไปแล้ว 91.7% นะคะส่วนสายสีชมพูค่ะคืบหน้าไปแล้ว 86.51% ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถโดยจะมีการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงนะคะประมาณเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็เป็นเวลา3เดือนค่ะซึ่งในระหว่างช่วงการทดสอบเนี่ยประชาชนก็ทดลองได้ฟรีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะแต่ว่าการเปิดในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะไม่ได้เปิดทั้งเส้นนะคะจะเปิดแค่บางช่วงก่อนเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงของโควิดเนี่ยคนงานเข้ามาทำงานไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีผิดแผนไปนิดนึงนะคะเวลาที่เราคาดการณ์ไว้มันก็จะมีการคลาดเคลื่อนซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการครบตลอดทั้งเส้นทางทั้ง2สายเนี่ยคือกลางปีหน้า2566นะคะก็ในระยะแรกสายสีเหลืองก็จะให้บริการช่วงสถานีสำโรงถึงพัฒนาการแล้วก็สายชมพูเปิดให้บริการช่วงสถานีมีนบุรีถึงสถานีหลัก4ค่ะแล้วก็ค่าบริการนะคะจะคิดเริ่มต้นที่14บาทสูงสุดไม่เกิน42บาทตามเงื่อนไขการสัมปทานที่กำหนดเอาไว้แล้วนะคะโดยถ้าหากว่าคุณเดินทางเชื่อมต่อมาจากสายสีอื่นนะคะของรฟม.เนี่ยนะคะก็จะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าให้แล้วก็ใช้ตั๋วร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงของรฟท.แล้วก็สายสีเขียวของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเขามีชื่อนะคุณจำได้ไหมไอ้สีชมพูกับสีเหลืองอ่ะชื่ออะไรบ้างนะฉันจำไม่ได้สีเหลืองนี่เก๊กฮวยเก๊กฮวยสีชมพูอ่ะสีชมพูก็นมเย็นไงอ๋อเหรอฮะจำไม่ได้นมเย็นเนี่ยผมจำได้แล้วผมว่าเนี่ยชื่อน่ากินจังเลยนะน่ากินแล้วก็น่านั่งด้วยค่ะเตรียมตัวไปทดลองกันได้นะครับค่ะคือเนี่ยเป็นความก้าวหน้าของระบบขนส่งทางรางของบ้านเราเลยเนี่ยนะครับคือถ้าใครจะไปมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็ไปคุยได้ว่าบ้านฉันมีรถไฟฟ้าระดับแนวหน้าของโลกของโลกแล้วนะคือถ้าตามแผนมันเสร็จหมดทุกสีเนี่ยนะเป็นใยแมงมุมเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่มีระบบรางเราคือพูดรวมๆทั้งรถไฟทั้งรถไฟฟ้านี่เราเรียกว่าระบบรางนะครับทั้งในเมืองทั้งวิ่งระหว่างจังหวัดเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนะเราช้าหน่อยแต่ว่าเป็นการช้าหน่อยที่มันมีความมั่นคงนะแล้วก็ตัดปัญหาหลายๆอย่างไปเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสที่จะได้ไปร้องอะไรแบบนั้นอีกเนี่ยก็ฝากข้อมูลตรงนี้ไปกันแล้วกันว่าเรามีรถไฟฟ้าหรือว่าระบบรางที่ทันสมัยระดับโลกเหมือนกันนะคะเราไม่ได้ขี่ช้างเหมือนที่น้องบอกเลยน้องเนี่ยน้องนี่จับประเด็นถูกเพราะว่าฝรั่งยังเชื่อว่าเราขี่ช้างไปไหนมาไหนอยู่นะคะเราไม่ได้ขี่ช้างแต่เรามีรถไฟฟ้าแล้วก็ระดับโลกด้วยคือฝรั่งบางคนเนี่ยก็ยังมีทัศนคติแบบนักล่าอาณานิคมอยู่คิดว่าตัวเองจะเจริญอยู่เป็นศูนย์กลางของโลกจริงๆไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เอเชียเนี่ยไปไกลต่อไหนต่อไหนแล้วนะครับเพราะไอ้ขี่ช้างเนี่ยมีแต่คนอยากจะมาขี่นะแล้วขอบอกนะใครเลี้ยงช้างเนี่ยมีตังค์นะคะช้างตัวนึงเป็นล้านนะคะไม่ใช่กระจอกนะแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยนะทุกประเทศมันมีปัญหาหมดคุณบอกอย่างอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็มีคนไร้บ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะผมก็เห็นดูก็มีสารคดีก็อยู่กันแบบเป็นถนนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่หลายประเทศก็มีปัญหาของตัวเองอาชญากรรมก็มีนะน้ำท่วมสถานีรถไฟฟ้าก็มีในนิวยอร์กเนี่ยเราก็เคยดูข่าวไม่ใช่ว่าแบบพอบ้านเรามีนี่นะโอ้โหดูประเทศไทยแลนด์ only ไม่ no Thailand only นะทุกประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แหละนะมากน้อยก็ว่ากันไปนะ